อ๋อวันนี้เอาไม้มงคลมาให้ชมล้วนๆเลยนะหยิบได้ไหมเนี่ยโอ้สงสัยต้องไปใส่ถุงมือแล้วนั่นเทง่ายกว่ากันไม่รู้เพิ่นเอาอะไรให้บ้างนาคราชใครจะเอาไปปลูกไหมคะนี่ป้าเพิ่นเอาให้ต้นนาคราชอันนี้อะไรเนี่ยจำชื่อไม่ได้นะคะกระถางปลูกได้ไหมเนี่ยมาเรียงลายไว้ดูก่อนอันเดียวกันอันนี้อะไรที่บ้านที่บ้านไม่ใหญ่แอกเรียกกระเป๋าเงินกระเป๋าทองนี่อะไรเห็นตอนเล็กๆมันเป็นกำแพงนะแต่ชื่อจริงไม่รู้อะไรเนี่ยได้กี่อย่างหนึ่งสองสามสี่ห้าต้องหาห้ากระถางปลูกใส่ไปหากระถางมาได้แล้วเนี่ยทั้งดินทั้งกระถางเลยนะช่วงนี้ฝนตกหากระถางก็พอได้อยู่หรอกแต่ว่าหาดินนี่สิเดี๋ยวหักสักหน่อยนั่นเปาะเลยได้แล้วเดี๋ยวดึงออกมันเนี่ยหอยทากกัดกินนะคะถ้าหอยทากไม่กัดกินนี่สวยๆเพื่อนให้มาตั้งเยอะเลยเดี๋ยวดึงออกตกแต่งข้างล่างหักออกไม่ทิ้งอ่ะเดี๋ยวจะเอามาปลูกเดี๋ยวปลูกยอดเสร็จก่อนเดี๋ยวจะเอาโคนมาปลูกติดเหมือนเดิมไม่ต้องทิ้งนะถ้าใครปลูกนะเดี๋ยวก็ขึ้นมาใหม่เป็นพุ่มเป็นพวงสวยเลยเอาอันที่ขี้เหร่ออกไปอันที่ขี้ที่เลใบเนี่ยมันเด็ดออกไม่ใหญ่แอปเลี้ยงกระต่ายนะกระต่ายกินหมดไม่เหลือหวานหวานเลยไงไม่รู้เห็นเขามาแทะกินต้นที่ปลูกไว้ตรงมุมโน้นอ่ะนี่ตั้งตรงๆจัดๆไปเดี๋ยวก็สวยเองเห็นมาอันนี้ก็ปลูกจับลงไปนี่แหละเอารวมๆกันปัญหากระถางไม่ได้ถ้าปลูกแบบนี้มันจะเป็นทรงพุ่มเร็วสวยเร็วช่วงหน้าฝนติดเร็วเนี่ยถ้ามันไม่พอดีเอาออกย้ายใหม่ต้องเอาขุดดินลึกๆกว่านี้เอาโคนใหญ่จุ่มใหญ่ใส่ก่อนเนี่ยจับยัดๆปลูกๆลงไปเดี๋ยวก็สวยเองนะคะ1เดือนผ่านไปรับรองสวยแน่นอนขอให้อย่าขาดน้ำลดน้ำเพราะชื้นๆอย่ามากสับปะรดสีเขาบอกว่าเป็นสีม่วงนะรอดูเด้อพี่น้องเด้อมันจะออกตอนไหนไม่รู้อันนี้นาคราชรู้จักชื่อโอ้มันยาวขอตัดเนี่ยที่ตัดนะตัดชุดออกเอาปักๆลงไปช้ำๆลงไปเดี๋ยวเขาก็สวยเองนี่สวยนะไม้มงคลทั้งนั้นเลยหามาปลูกเลยค่ะผู้ชมแม่ใหญ่บ้านสวนก็ชอบปลูกต้นไม้ประดับบ้านนะเวลาว่างก็หันมาปลูกต้นไม้ประดับบ้านด้วยเวลาอย่างอื่นก็ปลูกต้นไม้ปลูกพืชกินด้วยนะปลูกหลายอย่างรวมกันหลายคนสงสัยว่าพื้นที่อันนี้ไม่รู้ต้นอะไรอ่ะจำชื่อไม่ได้แต่สวยนะเขียวเอามาปลูกเอาแล้วก็ระมัดระวังเอาหอยทากก็เยอะเยอะถ้าได้กัดต้นไหนแล้วไม่เหลือนี่เหลืออะไรเหลือกำแพงแอกเรียกกำแพงเมืองจีนนะแต่ไม่รู้เขาเรียกชื่ออะไรแตกต่างออกไปหรือเปล่าก็ตามท้องถิ่นใครตามท้องถิ่นมันก็แล้วกันเนาะเรียกชื่อแบบเนี้ยอย่าไปคิดมากเอาแบบดูแล้วสวยๆเพลินสบายตาก็พอนะฮะหวังว่าคงไม่ได้เรียกชื่อผิดเด้อถ้าเรียกชื่อผิดก็ขออภัยปลูกคู่กันเลยจะได้โตไวสวยไวอันนี้เขาทนแดดทนร้อนนะไม่มีน้ำเขาก็อยู่ได้นะแล้วก็หอยไม่กล้ามากัดกินนะสังเกตดูต้นอื่นนี่เว้ยศัตรูมากินเพียบอันนี้ไม่มีศัตรูมากินดินที่ใช้ก็ขุดเอาแถวนี่แหละล่องท้องล่องนี่แหละไม่ยากบ้านไม่ใหญ่แต่ก้อนก็หายากเดี๋ยวเพราะมันชื้นเอาน้ำมาลดแค่นี้ก็เสร็จแล้วผู้ชมคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะลองหามาปลูกดูไปละสวัสดีค่ะเจอกันคลิปใหม่ค่ะ